ปัจจุบันการประยุกต์ใช้งานโรบอทในสายการผลิตมีหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานดีเบลลิงมิลลิงดริลลิงและโพลิชชิงซึ่งสปินเดิลก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญทั้งในเรื่องรอบหมุนและเรื่องแรงบิดการใช้งานสปินเดิลร่วมกับโรบอทหากใช้งานมีพื้นที่ที่ต้องการเอาเนื้อวัสดุออกเยอะสปินเดิลก็ต้องมีแรงบิดที่สูงด้วยเช่นกันเช่นงานลบครีบของชิ้นงานอลูมิเนียมที่มีทั้งส่วนครีบและเกรดที่แข็งแรงและหนาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูงนากานิชิผู้ผลิตสปินเดิลจากประเทศญี่ปุ่นจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่รุ่น BMS 5010และ BMS 5010RA ที่มีแรงบิดสูงที่สุดในกลุ่มสินค้าที่มีขนาดเท่ากันโดยสามารถทำรอบได้สูงสุดที่ 10,000 รอบต่อนาทีสปินเดิลรุ่นนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอยู่ที่50มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมสำหรับรุ่นที่สายไฟตรงออกทางส่วนท้ายและ 2.8 กิโลกรัมสำหรับรุ่นที่สายไฟงอ90องศาโดยสามารถใช้งานร่วมกับทูลที่มีขนาดใหญ่สุดที่13มิลลิเมตรเรามาดูตัวอย่างการใช้งานนากานิชิ BMS 5010กันครับโดยเราจะทำการจับยึดชุด BMS 5010เข้ากับด้านข้างของสปินเดิล Machining Center วัสดุชิ้นงานเป็นอลูมิเนียมอะลอยเราทำงานมิลลิ่งด้วย Enmin ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มิลลิเมตรและเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด7มิลลิเมตรสรุปข้อมูลสำคัญของการทำงานทั้ง2กระบวนการดังรูปครับจะเห็นว่าตัวสปินเดิลมีขนาดที่กระทัดรัดคล่องตัวในการใช้งานและยังมีแรงบิดสูงทำให้เลือกใช้ในงานตัดเฉือนได้อย่างครอบคลุมหากท่านใดมีความสนใจหรือต้องการทดสอบการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Factory Max ครับ